คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องราวมิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ยิวนะครับอัชราวัฒนาภานะครับอาจารย์ยิวเป็นอาจารย์ทันตแพทย์อยู่ที่มอหาดใหญ่นะครับซึ่งอาจารย์ยิวก็นำเครื่องมือของเรานะครับเครื่องมือเกมให้กับชีวิตนะครับที่ Peaceful Death สร้างสรรค์ขึ้นมาเอาไปใช้ในการเรียนการสอนกับนิสิตด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมีวิธีการแบบไหนมีแรงบันดาลใจอย่างไรวันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ยิวกันครับอาจารย์ยิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ยิวแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับว่าอาจารย์ยิวเป็นใครทำอะไรอยู่ครับผมค่ะชื่ออัชราวัฒนาภานะคะชื่อเล่นชื่อยิวค่ะก็ทำงานอยู่ภาควิชาคณกรรมป้องกันค่ะสอนเรื่องของคณกรรมชุมชนนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะชีวิตพื้นฐานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะครับผมอยากเริ่มต้นเลยตรงนี้ดีกว่าว่าอะไรนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ยิวเนี่ยนำเรื่องราวของชีวิตและความตายนำเครื่องมือเกมไพ่ไขชีวิตมาใช้กับเด็กๆครับต้องย้อนไป10ปีที่แล้วค่ะช่วงปี2553 5455ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดูแลคุณแม่ค่ะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะระยะที่3ค่ะครับก็ช่วงของการรักษาแล้วก็ให้เคโมบำบัดอะไรไปหมดแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ถึงจุดหนึ่งที่คุณแม่ปฏิเสธการรักษาว่าคิดว่าจะนี่แหละไม่ให้เคโมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เลยถึงช่วงของการดูแลระยะท้ายดูแลแบบประคับประคองยังไงที่เราจะดูแลให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็คิดว่าการจากไปหรือการตายเป็นเรื่องสิ่งที่ดีส่วนหนึ่งในชีวิตได้นะคะประสบการณ์ของการที่พยายามที่จะเตรียมที่จะส่งคุณแม่เนี่ยค่ะทำให้เราได้กลับมาเรียนรู้หาความรู้หรือว่าหาวิธีการยังไงที่จะดูแลในช่วงท้ายของชีวิตมันก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันทำได้นะแล้วก็มันทำให้ช่วงเวลาช่วงท้ายของคุณแม่หรือว่าในตรงจุดที่ช่วงที่คุณแม่จากไปอะค่ะมันเกิดความสงบแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราไม่ได้เศร้าโศกมากมายคือก็รู้สึกว่าก็อะไรก็รักแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆที่ทำด้วยกันได้เรารู้สึกว่าคำว่าตายดีอะค่ะมันเกิดขึ้นได้แล้วคนที่อยู่ก็รู้สึกดีด้วยความตายไม่ใช่สิ่งที่มันน่ากลัวหรือรู้สึกว่าเราต้องรู้สึกแย่กับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับเริ่มต้นมาจากที่เศษจำนมของแม่จันหยิวอย่างที่บอกอยากจะยุติการให้เคมีบำบัดนะครับแล้วก็ดำเนินเข้าสู่การดูแลระยะท้ายในช่วงของกระบวนการนี้ครับอาจารย์หยิวค้นหาวิธีอะไรหรือทำยังไงหรอครับผมโอ้อ่านหนังสือค่ะหาเรื่องของการเตรียมตัวตายค่ะหาหนังสือของพระอาจารย์ไพศาลหาเรื่องของประตูสู่สภาวะใหม่ของการตายแบบทิเบตเลยแบบนี้ค่ะคือก็พยายามค้นหาหนังสือค้นทางอินเทอร์เน็ตว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็อยู่โชคดีค่ะเพราะอยู่มาสงขลานครินทร์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีหน่วยชีวันตาพิบาลของคณะแพทยศาสตร์มาสงขลานครินทร์แล้วก็อาจารย์สกลสิงหะเนี่ยเราก็เชิญอาจารย์มาช่วยสอนนักศึกษาในเรื่องของ Human Night Medicine ค่ะการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสได้เรียนรู้จากอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เองก็เป็นหัวหน้าหน่วยชีวันตาพิบาลแล้วก็ทำงานเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ร่วมกับมีพี่ฟงการดาวศรีนะคะพี่พยาบาลที่ทำงานด้านนี้มาเยอะก็เข้าไปคุยหาความรู้กับพี่ๆกับอาจารย์ด้วยค่ะของหนังสือมาอ่านด้วยมาอะไรด้วยแล้วก็อยู่ว่าอันนึงที่ช่วยได้มากคือหนังสือของพี่ฟงอะค่ะหนังสือของพี่ฟงการดาวศรีที่เขียนประสบการณ์ของพี่ฟงเนี่ยทำให้เราเห็นรูปแบบหลากหลายของ
การดูแลช่วงท้ายทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็เครือข่ายของชุมชนที่เข้ามาช่วยเลยแบบนี้ค่ะมันทำให้เราเลือกวิธีการหรือบางอย่างที่มันเหมาะกับชีวิตของเราครอบครัวของเรามาใช้ได้ได้ฟังแล้วเห็นเลยว่าจากที่หนึ่งก็คือเรามีความรู้ด้านพาลาทีฟแคร์อยู่บ้างแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อยู่แล้วก็เราก็เคารพเจตจำนงของคุณแม่ที่ต้องการยุติการรักษาด้วยแล้วก็พากลับไปรักษาที่บ้านคนหาความรู้เพิ่มเติมที่จะเอ๊ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรให้ตรงกับคุณแม่หรือให้ได้ใช้ช่วงเวลาท้ายด้วยกันอย่างดีที่สุดนะครับแล้วอย่างนี้ครับอะไรที่เป็นจุดหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เห็นว่าเอ๊ะเราจะเอาเรื่องความตายเนี่ยหรือว่าเอาเรื่องลักษณะกระบวนการเกี่ยวกับชีวิตและความตายเนี่ยมาใช้ดูแลนักศึกษาด้วยครับนี่คณะมีวิชาหนึ่งที่จริงๆคิดว่าพื้นฐานของคนที่จะมาเรียนในเรื่องของการดูแลวิสัชสุขภาพดูแลคนอื่นนะคะต้องมีน่าจะต้องมีเรื่องของทักษะชีวิตที่คณะจริงสร้างวิชานี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เป็นวิชาที่เพื่อเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกแล้วก็เข้าใจเขาอย่างที่เป็นเขาโดยที่ไม่ตัดสินอะไรแบบนี้ค่ะโดยกระบวนการของรายวิชาเนี่ยการที่มันจะเร้าความรู้สึกให้เรารู้สึกเข้าใจคนอื่นได้อะบางทีเวลาที่เราเห็นคนที่เจ็บป่วยเห็นคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความทุกข์อะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่มันเร้าความกรุณาเราให้หัวใจเรารู้สึกว่ามันเปิดรับที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยตัวกระบวนการของรายวิชานี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามจัดให้มันมีประสบการณ์ตรงด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาแต่ปีหนึ่งพอในวิชานี้เขาก็จะได้มีโอกาสที่จะเข้าไปสัมผัสหรือว่าไปง่ายๆคือส่วนหนึ่งแบ่งกลุ่มไปเรียนรู้กับที่ห้องการดาวสีหรือว่าไปอาคารเย็นศิระที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ว่ามันเป็นช่วงของส่วนหนึ่งไม่จะเป็นอาจจะเป็นช่วงของการดูแลที่มันเริ่มเข้าระยะประคับประคองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่เราจะเห็นการดูแลที่มันไม่ใช่เรื่องของทางด้านร่างกายอย่างเดียวการดูแลด้านเรื่องของจิตใจเรื่องของความช่วยเหลืออย่างอื่นที่ทำยังไงให้คนที่ป่วยอ่ะเขายังมีความสุขขึ้นมาได้ที่มันสมดุลกับชีวิตของเขาอะค่ะคืออันเนี้ยมันก็เลยจะเป็นจุดที่ทำให้เข้ามาสนใจเรื่องนี้ตัวประเด็นหลักๆอาจจะไม่ได้มุ่งไปที่เรื่องของความตายแต่มุ่งไปถึงว่าการยังทำยังไงให้ผู้คนที่เจ็บป่วยคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ดูสมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาแต่จริงเขาก็สามารถจะสร้างสมดุลในชีวิตที่มีความสุขเนี้ยได้ครับอย่างประมาณแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเข้าไปเรียนรู้ว่าเขาเองสามารถที่จะดูแลคนเหล่านี้ได้ยังไงได้บ้างจริงๆเครื่องมือง่ายๆที่ติดตัวให้นักศึกษาไปก็คือเรื่องของการฟังการฟังการเข้าใจคนอื่นแล้วก็การห้อยแขวนการตัดสินซึ่งจริงๆเป็นหลักพื้นฐานที่มันใช้ได้กับทุกชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เครื่องมือของกลุ่มที่ True Date ด้วยในเครื่องมือต่างที่ใช้มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วอะค่ะครับเห็นรับรู้อยู่ตรงนี้ครับว่าการเรียนการสอนเนี่ยไม่ใช่มุ่งเน้นเพื่อเรื่องของความตายอย่างเดียวแต่ก็คือเรื่องของการที่ทำยังไงเราจะเอื้อให้ผู้ป่วยระยะท้ายหรือผู้คนที่เราดูแลอยู่เนี่ยได้อยู่ที่ดีได้ยินคำว่าสมดุลทำให้เขาอยู่ได้อย่างที่เขาเป็นอยู่ได้อย่างที่เขาต้องการได้อย่างดีในเวลานั้นๆเนี่ยนะครับคราวนี้ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาจารย์ยิวเนี่ยได้ใช้กระบวนการอย่างไรหรือว่าในภาควิชาเนี้ยสอนนักศึกษาไปเป็นประมาณแบบไหนอะครับคือเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาค่ะพื้นฐานที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้เรียนรู้เรื่องต้นก็คือกลับมาเข้าใจเรื่องของทักษะชีวิตที่จริงๆมันชื่อรายวิชาทักษะชีวิตเลยค่ะก็เรียนรู้เรื่องของการเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นโดยที่มีทักษะที่ปูพื้นให้เขาก็คือเรื่องของการฟังด้วยหัวใจการฟังที่มันห้อยแขวนการตัดสินทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องของความรู้สึกความต้องการของแต่ละคนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความแตกต่างแต่ละคนเรียนรู้เรื่องของผู้นำสี่ทิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองเป็นยังไงคนอื่นเป็นยังไงจะอยู่ร่วมกันยังไงได้บ้าง
แบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่อจะทำความเข้าใจเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อที่จะทำให้เราให้นักศึกษาเนี่ยเขาเห็นถึงกลับมาค้นเห็นตัวเองแล้วก็เห็นคนอื่นมันมีความเหมือนความต่างยังไงได้บ้างอันนึงที่อยู่เอามาใช้เป็นกิจกรรมอันนึงก็คือเป็นเครื่องมือก็คือเกมไขไขชีวิตอะค่ะที่เอามาใช้แต่กับนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยอยู่ก็จะไม่ได้กระโจนลงไปเรื่องของความตายแต่ว่าอยู่ใช้การคำถามหรือกระบวนการพวกนี้ค่ะเอามาใช้แล้วก็กลับให้เขาย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงกลับมาทบทวนตัวเองที่ว่าตัวเองอ่ะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ตัวเองลึกๆแล้วเราอยากที่จะเป็นอยากที่จะทำหรือให้เวลากับมันเพราะว่าอยู่ต้องยอมรับก่อนว่านักศึกษาคณะทันตแพทย์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เขาสอบเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่ได้อยากเป็นทันตแพทย์แต่ว่าด้วยครอบครัวด้วยสิ่งแวดล้อมหลายอย่างทำให้เขาเลือกที่จะมาตรงนี้แล้วมันก็เหมือนกับมันต้องเก็บสิ่งที่เขาอยากเป็นเลยบางอย่างนี่เข้าไปข้างในอยู่ก็เลยชวนเขาออกมาแล้วให้เขาออกมาทบทวนหาเป้าหมายของเขาอะค่ะบางทีก็เป็นคำถามที่มันง่ายๆแล้วก็ให้กลับมาทบทวนแค่ว่าอะไรที่เขารู้สึกว่าอยากจะทำให้สำเร็จก่อนเขาจะตายแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคำถามเพื่อจะกลับมาทบทวนชีวิตของเขาช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้ก็ให้เวลากับกิจกรรมอะไรมากที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะแต่อันนี้คือกลับให้เขาเข้ามาค้นหาตัวเองเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ได้จะรู้จักเพื่อนคนอื่นด้วยแล้วเราก็จะได้รู้จักนักศึกษาด้วยว่าเอ๊ะเขาเข้ามานี่เขาคิดอะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในกระบวนการหลักๆก็อย่างที่บอกคือเรื่องของการฟังซึ่งอยู่รู้สึกว่ามันต้องฝึกอยู่เรื่อยๆถึงมันจะค่อยๆติดเข้ามาในให้เราคุ้นชินที่จะฟังโดยไม่ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มจากทักษะการฟังก่อนเพื่อจะฟังผู้อื่นแล้วก็ฟังตัวเองเป็นแค่นี้ครับปกติแล้วเวลาเราเล่นวงเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยเราก็จะเล่นวง6คน7คนแต่สำหรับอาจารย์ที่สอนนักศึกษาคลาสเจใหญ่หรือว่ามองภาพไม่ออกเลยว่าเอ๊ะอาจารย์หยิบเอาเครื่องมือเกมไพ่ไขชีวิตของเราไปใช้ยังไงนะครับอยู่มีอยู่2แบบค่ะครับค่ะคือแบบนึงที่หยุดสามารถที่จะเตรียมเจ้ามือก็ได้ก่อนถ้าเป็นห้องเรียนอยู่ก็เคยจัดประมาณ50คนนี่แหละค่ะแต่ว่าอยู่ก็มีกลุ่มนักศึกษาที่อยู่รู้ว่าก็สนใจคณะนั้นอยู่จัดให้กับนักศึกษาปริญญาโทครับที่มาเรียนหลักสูตรในภาควิชาค่ะก็เตรียมเจ้ามือมาช่วยเขาเล่นก่อนให้เขาเข้าใจแล้วก็แบ่งวงกันไปเนี่ยค่ะก็คือเข้าใจประเด็นเรื่องของแต่กฎกติกาในการที่เราจะทำกิจกรรมด้วยกันครับเช่นเรื่องของการฟังโดยไม่ตัดสินการ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีช่วงเวลาใคร่ครัวแล้วก็ตอบแล้วก็เคารพสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่ตอบก็ได้นะคะหรือว่ารวมทั้งการรักษาความลับของเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินประเด็นหลักๆจะเป็นประเด็นพวกนี้แหละค่ะแล้วก็ให้เขาได้เล่นครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้เขาไปเป็นเจ้ามือต่อนั่นแหละค่ะในวงนี่คือวงนักศึกษาปริญญาโทนะคะแต่ของปอตีเนี่ยอยู่ไม่ได้เตรียมก่อนใช้วิธีการขึ้นกติกาเป็น powerpoint บนจอเลยค่ะแล้วก็อธิบายกติกาด้วยกันแต่ว่าก็จะขอให้คนนึงเป็นคนที่คอยช่วยเปิดคำถามเป็นคนเหมือนกันเป็นเหมือนเจ้ามือไกลๆแต่ว่าเราจะดูอยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเห็นภาพก็คือแบ่งวงย่อยแต่ว่าเราเป็นคนคุมหลักขึ้นสไลด์กติกาไว้ข้างบนแล้วก็ให้สมาชิกคนหนึ่งในวงนั้นคอยที่จะหยิบไพ่ให้สมาชิกคนอื่นได้ตอบแล้วก็แต่ละคนแต่ละกลุ่มก็รับฟังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับค่ะจริงๆก็เปิดจริงๆก็เปิดพื้นที่ทุกคนได้มีโอกาสได้หยิบไพ่ตัวเองนะคะแต่ว่าก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่จะเป็นเจ้ามือที่เหมือนกับคอยดูแลบรรยากาศของกลุ่มรับสมัครแบบทันทีทันใดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือพอถ้าเด็กคือกิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมแรกของวิชาจะเป็นกิจกรรมที่เราทำเรียนหัวข้ออื่นๆมาแล้วเรื่องของการฟังมาแล้วทำเรื่องทักษะการฟังมาแล้วอยู่สัก 4-5 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มคุ้นชินกับกติกาประมาณแบบนี้ครับผม
เห็นผู้หญิงบอกว่าเอาเครื่องมือเกมไพ่ไขชีวิตมาให้เขาได้ใช้ในการทบทวนเห็นเป้าหมายในชีวิตเนี่ยอยากจะทราบว่าเอ๊ะครูหยิวเห็นอะไรในตัวเครื่องมือเกมไพ่ไขชีวิตเหรอครับถึงจะเอามาใช้ในกระบวนการนี้อยู่ว่าประเด็นคำถามของเกมไพ่อะค่ะเกมไพ่ไขชีวิตเป็นคำถามเป็นคำถามที่มันโดนใจที่จะกลับมาทบทวนชีวิตตัวเองกับค้นมาเขามาค้นหาลึกๆแล้วด้วยบรรยากาศของการฟังที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะค่ะโดยกติกาของมันเนี่ยมันจะทำให้เราอะเราที่เราจะกล้าที่จะดึงสิ่งลึกๆของเราออกมาพูดได้กล้าที่จะทบทวนแล้วก็ออกสิ่งนั้นออกมาถ้าเราได้เปล่งเสียงเรื่องราวพวกนี้ออกมาเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับการที่ได้แบบยืนยันความคิดของเรายืนยันสิ่งที่เรามีอยู่ข้างในให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วตัวคำถามเนี่ยค่ะที่มันโดนจริงๆเพราะฉะนั้นพวกนี้คำถามจริงๆหลายๆอันมันจะขึ้นมันขึ้นมาแล้วมันค่อยๆคุยพวกใหม่ข้างในตัวเองอะค่ะครับตัวคำถามอยู่ว่ามันเป็นประเด็นหลักเลยค่ะครับผมก็เคยเล่นเกมไพ่ไขชีวิตเหมือนกันครับอาจารย์หยิวแล้วก็เคยคิดว่าเราก็เข้าใจความตายแล้วก็พร้อมรับมือนะแต่เจอคำถามหนึ่งในเกมไพ่ครับบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยระยะท้ายติดเตียงใครจะดูแลเราลืมคิด บางทีก็ทำให้เรากลับมาเรื่องรายละเอียดบางอย่างเราไม่ได้คิดจริงๆเราคิดว่าตายก็ตายแต่ลืมไปว่าอาจจะต้องมีป่วยก่อนอย่างนี้นะครับคืออยู่ว่าเป็นความมหัศจรรย์นะคะรู้สึกว่าไม่ว่าเล่นกี่ครั้งอ่ะมันก็จะมีประเด็นที่เขาให้เราได้กลับมาเรียนรู้แล้วอยู่ก็เชื่อว่าเด็กๆที่เข้าวงมาเล่นกิจกรรมกับเราอ่ะมันก็ต้องมีคำถามที่มันต้องมาโดนใจเขาที่เขาสึกว่าหลายครั้งบางอย่างเขาไม่ได้ฉุกคิดหรือจริงๆบางอันเนี่ยยังสึกเลยเด็กบางคนเขาก็ไม่เคยที่จะกล้าบอกอาจารย์หรือคนรอบข้างนะว่าชีวิตฉันอ่ะฝันอยากเป็นอะไรบางคนฝันอยากเป็นอยากทำอาหารน่ะอยากเป็นเชฟอ่ะแต่ว่าพ่ออยากให้เป็นหมอเนื่องไหมคะเขาไม่สามารถที่จะมีพื้นที่จะพูดแบบนี้ได้ในแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราได้ยินนะเรารู้สึกว่าเขาได้พูดออกมาให้คนอื่นได้รับรู้สิ่งที่เขาอยากเป็นนะแต่ว่าจะยังไงต่อเนี่ยก็ดูว่าเขาจะเลือกหรือว่าจะมีช่องทางไงสำหรับเขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างน้อยๆอ่ะสิ่งตัวตนของเขาลึกๆที่เขาอยากให้คนอื่นได้รู้ว่ามันได้ถูกยืนยันขึ้นมาแล้วครับผมครับตัวคำถามมันอัศจรรย์มากจริงๆก็อย่างน้อยก็เป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้พูดบางอย่างที่ไม่เคยพูดได้ออกไปหรือไม่เคยได้ฉุดคิดถึงประเด็นแบบนี้เลยแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีพลังแห่งการรับฟังจากเพื่อนๆด้วยจากกลุ่มด้วยจากความเข้าใจของครูด้วยที่ดูแลการเล่นเกมไพ่ไขชีวิตในครั้งนี้อยู่มันก็เป็นพลังกลุ่มที่ทำให้เขาได้เหมือนกับได้ระบายบางสิ่งบางอย่างในตัวเองออกไปได้รับฟังของคนอื่นด้วยมันต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นช่วงเวลาที่ดูแลใจซึ่งกันและกันได้เหมือนกันนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำมาหลายๆรุ่นแล้วอาจารย์หยิวได้รับฟีดแบ็กยังไงจากนักศึกษาบ้างครับโดยรวมแล้วนักศึกษาชอบกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็บางอันเขารู้สึกบางครั้งเนี่ยเด็กบางคนก็รู้สึกเขาร้องไห้เพราะเขารู้สึกว่าเขามีอันที่เขาอยากจะบอกคนอื่นแต่เขาไม่เคยได้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางหลายครั้งเนี่ยส่วนหนึ่งที่หลักๆเลยมันคือเพื่อนมันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งที่เด็กเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งที่อยู่ไม่ช่วยเขาเล่นเลยเนี่ยค่ะเขาจะรู้ว่าอ๋อเพื่อนคิดอะไรเพื่อนคิดยังไงเพื่อนคิดต่างจากเขาเอ้ยบางอย่างเพื่อนคิดเหมือนเขาอะไรแบบนี้ค่ะมันสร้างความสัมพันธ์ให้เขาสึกว่าเขาวางใจที่จะสนิทสนมกันได้มากขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่รู้สึกแล้วก็ตอนที่เอาไปเล่นจักรศาสตร์เป็นยาโทเนี่ยมีอาจารย์ที่สอนเขาเนี่ยเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ว่ามันทำให้เขาเข้าใจว่าตอนเนี้ยชีวิตด้านอื่นคือชีวิตคนเรามีได้มีชีวิตเรื่องของเรื่องเรียนอย่างเดียวอะการเปิดวงที่จะคุยเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าแต่ละคนนักศึกษาแต่ละคนหรืออาจารย์แต่ละคนอะมีเรื่องราวอะไรที่มันแบกเข้ามาในชีวิตของตัวเองบ้างมันได้มีพื้นที่ในการรับฟังแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นมันหลักๆมันจะเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์แต่ถ้าจะพูดถึงการเอาไปใช้ใน
ในการเข้าใจระหว่างหมอกับคนไข้นะคะครับอันนี้อยู่ยังไม่ทำโดยตรงแต่ควร่ัาบจะแนะนำให้ไปลองคุยกับคุณหมอนายนาบูรณชาติอาจารย์แบงค์ที่มหิดลค่ะครับเพราะว่าอาจารย์เอาไปใช้กับในรายวิชาที่ดูแลระหว่างเอาหมอคนไข้นะคะหมอฟันนะคะกับคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะครับมาเล่นเกมไพ่ไขชีวิตกันนะคะนี่เดี๋ยวชวนให้ไปคุยกับอาจารย์แบงค์ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าอัศจรรย์แล้วมันทําให้หมอคนไข้มีควคารมับสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจโอกั้นได้ดีขึ้นครับครับน่าสนใจมากมากเลยครับเห็นเลยครับว่าเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องให้เราตัวคำถามตัวประเด็นคำถามในลักษณะของเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยทำให้เราได้เข้ามาทบทวนชีวิตแล้วก็ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพในวงด้วยในกลุ่มเพื่อนด้วยเพราะว่าเราเปิดพื้นที่ในความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วจากที่อาจารย์อยู่เห็นนะครับจากที่ใช้กับนิสิตปริญญาตรีปีหนึ่งกับนิสิตปอโทมีความแตกต่างยากง่ายต่างกันไหมครับต่างกันอยู่นะคะเพราะอยู่รู้สึกว่านักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยปีหนึ่งคนหญิงใช้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้พอทุกถึงความตายเนี่ยเขามันจะรู้สึกว่าเขาห่างกับชีวิตเขาจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรแบบนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ก็ครับคือก่อนหน้านี้อยู่เคยเปิดก่อนที่จะมาใช้เนี่ยอยู่เคยเปิดเหมือนกับรับสมัครในมหาลัยมีคนสนใจเรื่องนี้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็นักศึกษามหาลัยก็ถ้ามีก็เป็นปีท้ายๆเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็น้อยไม่ได้เยอะอยู่ก็เลยประเมินดูว่างั้นอยู่ก็จะไม่พูดเรื่องของความตายก็เลยเอามาใช้เรื่องของการค้นหาเป้าหมายชีวิตอย่างที่บอกแต่การนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนนึงคือเขาทำงานแล้วส่วนหนึ่งโตขึ้นมาแล้วมีความรับผิดชอบอย่างอื่นกลับมามองชีวิตตัวเองลึกซึ้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ก็ครับไม่ได้ใช้ทุกคำถามให้เขามีโอกาสได้เกิดทุกคำถามแล้วก็ทบทวนเรื่องความตายเลยค่ะหรือแม้กระทั่งสมุดเบาใจก็เคยเอามาเปิดให้ทำกิจกรรมกับนักศึกษาปริญญาโทอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ว่ามันเขาเป็นช่วงไปที่รู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะคุยเรื่องนี้ได้อาจจะไม่ได้สนใจกับมันนักแต่เขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ไกลกับชีวิตของเขาด้วยความที่เขาเจอคนไข้เจอคนที่อายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ว่ามันจะใช้ได้ง่ายแล้วก็หลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เขาบอกเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนหรือว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ฉุกคิดด้วยความที่มันเป็นการเรียนที่มันค่อนข้างหนักด้วยเขาก็ละเลยครอบครัวไปเลยแบบนี้ค่ะมันก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่ามันกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็สร้างพลังชีวิตแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนที่ร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มันรู้สึกมันอบอุ่นมันได้พลังในการเดินชีวิตต่อครับเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับระหว่างนิสิตปตรีปีหนึ่งกับนิสิตปริญญาโทว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันกูอยู่ก็เลยปรับกระบวนการนิดนึงก็คือปรับกระบวนการว่าสำหรับปีหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการทบทวนเป้าหมายชีวิตตอนนี้แล้วก็สำหรับปริญญาโทก็สามารถที่จะคุยเรื่องความตายได้ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เขาได้เข้ามาระลึกถึงชีวิตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ครับอาจารย์หยิวได้คัดเลือกคำถามไว้ก่อนไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยของปริญญาโทนี่อยู่ไม่ได้คัดเลือกเลยค่ะคือแต่ละวงเนี่ยคือได้ไพ่ไปเต็มชุดเลยค่ะแล้วอยู่ก็รู้สึกว่าอยู่เชื่อว่ามันมีความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างของการเล่นไพ่ก็จะเลือกวงเลือกคนที่ร่วมที่จะเปิดมาให้เขาคุยกันเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะส่วนปริญญาตรีเนี่ยอยู่จะเลือกไพ่จะเลือกคำถามค่ะเป็นคำถามที่ออกแนวกลางๆสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ถ้าถึงวันสุดท้ายของชีวิตมีอะไรที่ยังอยากจะทำอยากจะใช้ทำกิจกรรมอะไรใน24ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะเลือกเข้ามาประมาณแบบนี้ค่ะหมายกับว่า1คำถามเนี่ยใกล้ตัวเขามากขึ้นไม่รู้สึกไกลเกินไปอย่างที่อาจารย์บิวบอกเนาะบางทีเขาเพิ่งขึ้นปีหนึ่งมาถ้าจะมองอายุก็คือ18 19นะครับขึ้นมาแล้วก็
บางครั้งก็นึกถึงว่าฉันจะเรียนยังไงให้ดีจะเรียนยังไงให้จบแล้วก็ความตายรู้สึกมันไกลมากเลยคุณหยิวก็เลยคัดคำถามที่เป็นคำถามที่ว่าแล้วฉันจะทำอะไรนะฉันมีเป้าหมายอะไรฉันมองเห็นอะไรเช่นคำถามที่คุณหยิวยกตัวอย่างไปด้านต้นนะครับว่าเอ๊ะอะไรนะที่เราจะทำแล้วเราจะสามารถตายตาหลับได้มันก็ทำให้เขากลับมาทบทวนเป้าหมายในชีวิตของเขาแล้วก็เอ๊ะอะไรที่ฉันต้องทำบ้างนะอะไรมีคุณค่าสำหรับฉันบ้างนะแล้วก็เลยเหมาะกับกลุ่มนักศึกษาปีหนึ่งในอีกปีก็คือในระดับนักศึกษาปริญญาโทก็สามก็ใช้ให้ไพ่เนี่ยเลือกกลุ่มเลยให้ไพ่เลือกวงให้คำถามหรือพลังของไพ่เนี่ยพาผู้เข้าร่วมเนี่ยเป็นไปตามที่วงนั้นๆเป็นนะครับอย่างนี้ครับอยากจะพาคุณหยิวมาช่วยกันแตกขยายอีกนิดนึงว่าเอ๊ะเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรในการใช้เกมไพ่กับชีวิตกับนักศึกษาทั้งสองกลุ่มนี้ไหมครับมันอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาด้วยไหมคะคืออย่างนักศึกษาปริญญาตรีจะมีเวลา3ชั่วโมงค่ะซึ่งหยิวรู้สึกว่ามันโอเคกับกิจกรรมแล้วมันก็ไปต่อยอดอย่างอื่นได้อีกด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวหยิวรู้สึกว่ามันแค่เป็นน้ำจิ้มให้เขาเพิ่งกลับมาคุ้นคลิกบางอย่างได้เวลามันอาจต้องใช้เวลาทำกิจกรรมอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย2หรือ3ชั่วโมงขึ้นไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ผมอยู่โชคดีที่นักศึกษาเขาเรียนรู้เรื่องกระบวนการฟังมาแล้วเรียนรู้จากการฟังมาแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาในการทำกิจกรรมกลุ่มหรืออะไรพวกนี้อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนนักศึกษาที่ถ้ามาใช้ตอนเริ่มต้นที่เขายังไม่ได้คุ้นกับการฟังแบบที่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นพูดโดยที่ไม่ไปตัดสินคนอื่นเขาเลยแบบนี้ค่ะถ้าไม่ได้ปูพื้นเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะทำให้บรรยากาศของวงมันไม่ได้ราบรื่นหรือว่าเร้าพลังข้างในคนร่วมวงได้มากนักอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะต้องมีคนช่วยแต่ว่าถ้าเขามีพื้นฐานเรื่องของการฟังอย่างเข้าใจฟังแบบด้วยหัวใจแล้วเนี่ยอยู่เชื่อว่าไม่ว่าวงไหนเขาก็สามารถที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ได้ค่ะครับผมครับดังนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือหนึ่งสมมติว่าถ้าจะมีอาจารย์เนี่ยนำไปใช้กับลูกศิษย์บ้างอย่างน้อยหนึ่งเลยก็คือเตรียมความพร้อมของเขาให้พร้อมก่อนเช่นทักษะการฟังให้เขาเข้าใจก่อนว่าการฟังด้วยหัวใจการฟังที่ลึกซึ้งการฟังโดยวางอคติของเราออกที่จะยอมรับเพื่อนในความเห็นที่แตกต่างได้เป็นแบบไหนปรับพื้นฐานของเขาให้ดีใช่ไหมครับอาจารย์ยิวบอกว่าพอเขามีทักษะการฟังมาแล้วอ่ะกระบวนการมันก็เลยง่ายขึ้นแล้วก็พื้นที่มันก็เลยมีพลังงานที่เขาได้ดูแลซึ่งกันและกันรับฟังซึ่งกันและกันด้วยและอีกอย่างนึงก็คือที่อาจารย์ยิวบอกที่สำคัญเลยก็คือเวลาผู้จัดกระบวนการก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มด้วยว่าจะใช้เวลาแค่ไหนแล้วจำนวนคนประมาณไหนหรือว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มยังไม่มีก็ต้องมีคนที่เป็นสักคนหนึ่งมาเป็นเจ้ามือใช่ไหมครับเพื่อจะได้นำกระบวนการไปได้ดีใช่ค่ะพออย่างนี้แล้วครับจากที่อาจารย์หยิวเนี่ยเอาเกมไพ่ใครชีวิตเอาเรื่องราวของการรับฟังชีวิตผ่านเครื่องมือเกมไพ่มาใช้กับเด็กๆแล้วส่วนตัวอาจารย์หยิวเองเนี่ยได้อะไรจากการทำกิจกรรมตรงนี้หรือนำเรื่องราวตรงนี้มาใช้กับเด็กๆครับเอามาถ้าตัวอยู่เองเนี่ยอยู่รู้สึกว่าอยู่เข้าใจนักศึกษามากขึ้นเข้าใจคนร่วมวงมากขึ้นเท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็พอมันเข้าใจแล้วมันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอะค่ะส่วนอย่างอื่นเนี่ยอยู่คิดว่ากระบวนการของการทำวงไพ่ไขชีวิตอะค่ะกระบวนการเนี้ยเขาสามารถจะเอาไปใช้ต่อนักศึกษาหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาเล่นอะค่ะสามารถจะเอาไปใช้ต่อในชีวิตเนี่ยได้ง่ายถ้าเขาเลือกที่จะเป็นใช้คือถึงแม้จะไม่มีตัวการ์ดไพ่ก็ตามนะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะสร้างบรรยากาศแบบนี้หรือตั้งคำถามแบบนี้ค่ะกับคนในชีวิตคนในครอบครัวที่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่อยากจะรับฟังเขาเป็นการแบบนี้ค่ะคือเหมือนอย่างนักศึกษาปริญญาโทบางคนก็เคยมาถามอยู่ว่าเขาขอการ์ดไพ่ไปใช้กับคนในครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่เขาได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะผมก็ได้ก็เขายินดีให้เขาไปใช้อะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าพอมันได้ประสบการณ์หนึ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันดีๆแล้วมันก็น่าจะมีมันพอมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เขารู้สึกว่า
อยากความเข้าใจมันลึกซึ้งเขาก็จะมีเครื่องมือบางอันที่เอาไปใช้ต่อได้นั่นแหละค่ะครับเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์หยิบบอกว่าเขาเนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อได้แล้วก็อย่างเงี้ยครับเอาไปใช้ต่อในชีวิตของเขาด้วยคำถามหรือการทบทวนที่เขาให้แล้วกับวิชาการเรียนการสอนล่ะครับหรือว่าอย่างนักศึกษาครับปีหนึ่งเนี้ยเขาจะเอากระบวนการนี้หรือสิ่งที่ได้จากคลาสเกมไพ่ไข่ชีวิตเนี่ยไปใช้ยังไงต่อครับอาจารย์คือพื้นฐานหลักๆในการที่โดยรายวิชาอย่างทักษะชีวิตเนี่ยค่ะหรือจริงมันก็จะไปต่อเรื่องของการดูแลแบบสุภาพแบบองค์รวมอยู่ความรู้สึกว่าโดยกระบวนการหรือว่าคำถามทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็ช่วยเอาไปต่อในเรื่องของการเข้าใจคนอื่นหรือเข้าใจคนผู้ป่วยที่เขาจะมีโอกาสได้เจอในอนาคตอะค่ะทักษะนี้มันจะทำให้เขารู้สึกว่ามันสามารถจะเข้าใจคนอื่นอย่างที่เขาเป็นจริงๆโดยที่ไม่ไปตัดสินไม่เข้าไปแทรกแซงความแทรกแซงการตัดสินใจอะไรของคนของผู้ป่วยอะค่ะเพียงแต่เราอะจะเข้าใจแล้วก็จะบอกทางเลือกให้กับเขาแล้วก็รู้สึกว่าสมดุลในชีวิตของแต่ละคนอะมันไม่มีใครตัดสินใจแทนใครได้แต่มันจะอยู่ในบรรยากาศของการที่มันเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่เราสึกว่าเราสามารถจะปรับทุกข์ปรับสุขแล้วก็ดูแลกันและกันยังไงที่มันประคับประคองไปด้วยกันได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นเครื่องมือให้เขากับเป็นดูแลในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้นนั่นแหละค่ะก็คือนอกจากจะดูแลกายผู้ป่วยแล้วก็ยังต้องดูแลในส่วนของมิติทางจิตใจหรือจิตวิญญาณของผู้ป่วยด้วยนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือกิจกรรมจากคลาสเกมไพ่ไข่ชีวิตหนึ่งทำให้เขาว่าเปิดใจรับฟังนอกจากจะได้มาฟังเสียงของตัวเองจริงๆจากเรื่องที่ไม่เคยคิดไม่เคยพูดแล้วได้รับฟังเพื่อนด้วยบางทีความคิดของเราที่อาจจะคิดว่าใช่ว่าถูกอีกคนนึงก็อาจจะคิดในอีกมุมมองนึงที่แตกต่างกันไปได้ยินสิ่งที่อาจารย์หยิวพูดมาแล้วก็รู้สึกสำคัญมากคือไม่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเริ่มแบบไหนสมดุลชีวิตของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแล้วเราก็ยอมรับในความแตกต่างและความคิดตรงนั้นของผู้ป่วยด้วยนะครับใช่ค่ะอาจารย์หยิวครับแล้วอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าจะมีอาจารย์มหาลัยท่านใดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นภาควิชาไหนหรืออาจจะเป็นอาจารย์ที่ทำด้านทางการแพทย์อยู่แล้วเนี่ยหลักจะนำคลาสเกมไพ่ไข่ชีวิตไปใช้กับนักศึกษาของตัวเองบ้างเนี่ยอาจารย์หยิวมีอะไรแนะนำไหมครับผมหยิวว่ามันเลือกใช้ได้เลยนะคะมันสามารถใช้ได้ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเอามาใช้สำหรับการทำความเข้าใจระหว่างนักศึกษาด้วยกันคือไม่จำเป็นต้องอยู่ในรายวิชานั้นแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เพื่อจะทำให้สร้างความสัมพันธ์ในนักศึกษาด้วยกันหรือแม้กระทั่งเป็นกิจกรรมเสริมอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่ค่ะเวลาจริงๆอยู่ว่าเวลาที่มันมีประเด็นความไม่เข้าใจกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้ามีกิจกรรมที่มันทำให้มาฟังกันหรือว่าเข้าใจกันมากขึ้นอยู่ว่าเกมไพ่ไข่ชีวิตก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้เรารู้สึกว่าเรามาฟังกันได้ง่ายมากขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจคนอื่นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เราได้กลับมาคุ้นชินกับตัวเองเอามาใช้หยิบมาใช้ได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในรายวิชาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างบางช่วงอยู่ก็เปิดอยากที่จะกลับมาใช้อยู่ก็เปิดที่จะสนใจว่ามีใครสนใจเล่นเกมไพ่ไหมถามในมหาลัยก็มีค่ะอยู่มีเครือข่ายจิตปัญญาที่เป็นอาจารย์ที่ทำเรื่องของการกลับมาใคร่ควรชีวิตด้วยตัวเองก็เอามาใช้กับอาจารย์มหาลัยแล้วก็แจกจ่ายสนับสนุนให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ค่ะอยู่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เครื่องมือไม่ยุ่งยากอะไรเลยด้วยค่ะแล้วมันก็เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นครับเห็นเริ่มแรกอย่างเหมือนที่อาจารย์อยู่บอกอาจจะไม่ได้เอามาใช้ในรายวิชาแต่ว่าอาจจะเหมือนที่อาจารย์อยู่พูดในตอนแรกว่าปิดประกาศไว้ว่าจะมีวงเกมไพ่ไข่ชีวิตนะแล้วก็ใครที่สนใจก็เดินเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกันได้ก็อาจใช้ไม่ว่าจะใช้กับนักศึกษาหรือว่าจะใช้กับบุคลากรด้วยกันเองใช้กับครูอาจารย์ด้วยกันเองเพื่อหนึ่งก็คือสัมพันธภาพ
ที่เราจะได้มาเปิดพื้นที่ในการพูดคุยในเรื่องของชีวิตบางทีก็ลึกซึ้งไปถึงพูดคุยในเรื่องของความตายเปิดพื้นที่ในการรับฟังแล้วก็เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมองเห็นเขาในมุมที่เราไม่เคยเห็นบ้างนะครับอีกอันนึงนะคะอยู่รู้สึกว่าจริงๆพอเราพูดถึงเรื่องของความตายอะค่ะมันมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องก่อนจะไปถึงช่วงนั้นเยอะมากเลยมันจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้กับเรากลับมารู้ช่วงขณะณปัจจุบันนี้ค่ะว่าเรามีมุมมองต่อในเรื่องของการดูแลตัวเองการดูแลคนรอบข้างความสัมพันธ์เนี่ยกับคนรอบข้างหรือทั้งหมดได้ยังไงความตายอาจจะดูเหมือนเป็นโจทย์แต่จริงๆแล้วอะโดยตัวเครื่องมือมันกลับทำให้เรามาอยู่กับปัจจุบันแล้วทบทวนเรื่องเราในปัจจุบันเพื่อที่จะออกแบบในการดำเนินการชีวิตในปัจจุบันเนี่ยให้มันได้สมดุลแล้วก็เดินทางสู่ความตายที่ทุกคนต้องเจอครับครับเห็นจุดร่วมเลยเพราะว่าพอมองเห็นว่าความตายมันเป็นจุดร่วมนะที่เราต้องเจอแล้วมันก็เป็นความจริงสิ่งหนึ่งในชีวิตที่บางทีเราอาจจะลืมนึกว่ามันมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะมันมีรายละเอียดอื่นๆที่มากกว่าความตายเพราะว่าเรากำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันมีใครบ้างนะในชีวิตเราแล้วถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราจะเป็นยังไงหรือถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงมันก็มีแน่คิดหรือประเด็นที่ทำให้เรากลับมาคิดให้ควรชีวิตได้มากขึ้นบางคำถามเนี่ยไม่เคยถามตัวเองเลยนะครับไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีคำถามนี้ในชีวิตก็ได้มาเจอในเกมให้ไขชีวิตซึ่งท่านผู้ฟังถ้าเกิดสนใจนะครับก็อาจจะลองไปหาเกมให้ไขชีวิตหรือลองเข้าร่วมวงเกมให้ไขชีวิตกับพีทฟูเดย์ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ลองดูว่าจะมีคำถามอะไรที่ทำให้เราได้กลับมาทบทวนชีวิตบ้างนะครับอยู่อยากแชร์อีกนิดนึงค่ะเพราะว่าครั้งแรกในการเล่นเกมให้ไขชีวิตอะค่ะมันกลับมาเปลี่ยนชีวิตอยู่ส่วนหนึ่งด้วยค่ะมันทำให้อยู่รู้สึกว่าหลายๆเรื่องนี่ที่อยู่ละเลยการให้ความสำคัญกับคนรอบข้างแล้วก็ไม่ได้ทำในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองชัดๆเลยก็คือรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้รับอะไรจากคนอื่นหรือเรารู้สึกว่าได้รับการดูแลเราก็จะเอ่ยคำขอบคุณณปัจจุบันนั้นทันทีไม่ให้ค้างคาคำว่าขอบคุณขอโทษเป็นอะไรที่มันติดปากอยู่มากขึ้นตั้งแต่เล่นเกมไพ่ใส่ชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลับมาดูแลคนรอบข้างมากขึ้นด้วยมันรู้สึกว่ามันทำให้เรากลับมาหาสมดุลของชีวิตหรือว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเราในตอนนั้นเนี่ยได้ชัดเจนค่ะครับผมคือเรื่องความตายอาจจะเป็นแค่ประเด็นหนึ่งเป็นหรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เรากลับมาดูว่าเราจะใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราอย่างไรให้ดีที่สุดนะครับครับผมสุดท้ายนี้ครับอาจารย์หยิวมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังเรามาตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะครับกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกับพีซูเดทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมไพ่ไขชีวิตนะคะหรือว่าสมุดเบาใจหรือว่าการฤดูฝนเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่กลับมาให้เราได้ทบทวนตัวเองค่ะครับอยากจะชวนให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองมาทำกิจกรรมหรือว่าลองมาทำความเข้าใจกับเรื่องราวพวกนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญอย่างหนึ่งของชีวิตนะคะที่มันมาได้อย่างง่ายๆแล้วก็สุดท้ายอะค่ะความตายมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความกลัวมันบางทีเรากลัวมันเพราะเราไม่รู้จักมันว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นนะครับก็คิดว่าความตายไม่ได้อาจจะไม่ได้น่ากลัวถ้าเราใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าจากการที่ได้ดูแลคุณแม่มารู้สึกว่าการตายที่ดีนะคะไปอย่างสบายๆแล้วก็คนรอบข้างที่อยู่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์นะคะมันเกิดขึ้นได้จริงก่อนจะปิดท้ายรายการกันไปอยากให้อาจารย์หยิวเนี่ยพูดให้เราฟังหน่อยว่าการตายดีสำหรับอาจารย์ยิวนี่คืออะไรการตายดีของยิวเหรอคะรู้สึกว่าตายโดยที่เราไม่กังวลรู้สึกว่ามีเรื่องอะไรที่มันเป็นภาระที่มันแบกแล้วเรายังไม่ได้ทำกับมันอยู่แล้วก็ดูแลเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือว่าคนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่
ที่เป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วเราดูแลเขาได้เต็มที่ทั้งหมดแล้วแล้วก็ไปในช่วงที่เราสึกว่ามันสงบสงบสบายสบายมันไปได้อยู่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์หยิบครับก็มันก็เป็นความสั้นๆที่เรามักได้ยินกันอยู่ชินปากชินหูก็คือหมดห่วงหมดกังวลคลายใจนะครับก็ท่านผู้ฟังก็สามารถนะครับที่จะสามารถนำเครื่องมือเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยมาใช้เพื่อในการทบทวนชีวิตของตัวเองนะครับวันนี้อาจารย์ยิวก็มาเล่าเรื่องราวนะครับการใช้เกมไพ่ไขชีวิตมาทบทวนชีวิตตัวเองนะครับทำให้ตัวเองเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นคุณค่าของการมีชีวิตในปัจจุบันอย่างดีที่สุดนะครับดูแลคนรอบข้างดีที่สุดแล้วก็นำกระบวนการตรงนี้มาใช้ต่อกับนักศึกษานะครับทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จะได้มีเครื่องมือตรงนี้เอามาใช้ตั้งคำถามกับชีวิตนะครับแล้วก็ทบทวนชีวิตกับตัวเองเห็นเป้าหมายในชีวิตตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังท่านใดถ้าสนใจเกมไพ่ไขชีวิตนะครับก็สามารถสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.peacefulday.co หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่แฟนเพจ Peaceful Day ครับตอนนี้เราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝึกกระบวนการนะครับสำหรับเกมไพ่ไขชีวิตนะครับเกมไพ่ฤดูฝนนะครับแล้วก็แชร์ครับการแชร์กันมีหลักสูตรกระบวนการมากมายเลยที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับพวกเราได้นะครับหรือว่าสนใจนะครับที่จะฟังเรื่องราวของกระบวนการในชุมชนกรุณาหรือคนที่ทำงานด้านการอยู่ดีและตายดีไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนๆก็ตามนะครับก็สามารถติดตามรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นได้ในรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟนในช่องพอดแคสต์ของ Peaceful Day ในทุกช่องทางเลยนะครับแบบวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ยิวมากครับที่มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์กับพวกเราวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้แง่คิดดีๆแล้วก็อาจจะคิดมาเป็นแฟนคลับในกลุ่มแฟนคลับเกมไพ่ไขชีวิตด้วยกันกับพวกเราครับอาจารย์ยิวครับค่ะขอบคุณมากค่ะน้องต้อมค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ